กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับเวกับไทยแลนด์นะครับมีข่าวดีเข้ามานะฮะข่าวล่าสุดเลยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ไฟเซอร์ไบออนเทคเนี่ยระบุว่าจะส่งวัคซีนโรคโควิด -19 ให้กับประเทศไทยนะครับภายในไตรมาสที่4ของปีนี้นะฮะมันดีตรงไหนเหรอที่ผ่านมาเนี่ยนะตีกันจังตีข่าวนี้กันจังเลยครับเพราะมันเพิ่งเซ็นอะไม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันควรจะเซ็นตั้งนานแล้วเราไม่ชัวร์เลยว่าไตรมาสที่4จะมาจริงหรือไม่คือถึงแม้ว่าฝั่งรัฐบาลบอกว่ามาแน่ๆไตรมาสที่4ไตรมาส4แล้วนี่มาแน่เหรอครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการลงนามเซ็นสัญญาซื้อขายกับกระทรวงสาธารณสุข20ล้านโดสอย่างเป็นทางการแล้วมันมาแน่เหรอเราคิดว่าน่าจะแน่ฮะไตรมาส4ไม่มีเวลามันไม่ได้ระบุเวลาคุณอนุทินพูดในที่ศักดิ์สิทธิ์ในสภาอันทรงเกียรติเนี่ยวัคซีนจะท่วมแขนเนี่ยเหมือนมีพื้นที่ไหนที่ควรจะพูดความจริงได้มากกว่าสภาครับคุณก็ยังเละเทะไปหมดอันนี้เขาบอกว่ามาแน่ไตรมาส4ไตรมาส4เนี่ย3เดือนฮะมาแน่นี่เมื่อไหร่เดือนแรกของไตรมาส4คือเพราะนั้นไอ้20ล้านโดสมันเป็นแผนเดิมอยู่แล้วไฟเซอร์เนี่ยมันของเดิมมกราคมมันก็บอกอยู่แล้วไฟเซอร์จะมา20ล้านโดสปีนี้ครับคือตอนนี้ไฟเซอร์โฆษณาบอกเซ็นแล้วไฟเซอร์20ล้านโดสมาแน่ข่าวดงข่าวดีเนี่ยนะคุยกันมาจนรวมตัวเลขมันน่าจะเป็น 2,000 ล้านโดสแล้วเข้าใจทีละ20ล้านเนี่ยเข้าใจที่พี่ยูพูดออกข่าว100ครั้งไงคือ2,000 ล้านโดสแต่20ล้านโดสเท่าเดิมคือส่วนที่ปรุทินประกาศว่าจะซื้ออีก50ล้านโดสเนี่ยยังไม่เห็นฮะยังไม่เห็นไม่เพราะว่าอย่างงี้เพราะว่าพอยที่ผ่านมามันเป็นว่าฝั่งรัฐบาลเราพูดอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็บอกว่าเราได้แล้วเราคุยกับเขาแล้วเราเซ็นสัญญาแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยดูแล้วมันจะเป็นทางการที่สุดเท่าที่ฟังมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้กับของไฟเซอร์มันเป็นทางการแต่ว่ามันเป็นการเซ็นสัญญาแต่ว่าที่จริง มันก็ควรจะเซ็นตั้งนานแล้วไงใช่ถูกเอาเป็นว่า20ล้านโดสนะตัวเลขที่บอกว่าวันนี้เซ็นสัญญาเมื่อวานที่เซ็นสัญญาเนี่ย20ล้านโดสเนี่ยมันคือล็อตเดียวกับที่อนุทินบอกว่าจะกราบก่อนตอนให้กราบก็ต้องเอาอ่ะนั่นแหละล็อตเดียวกราบมาตั้งกี่เดือนนะโอ้โหกราบมาตั้งกี่เดือนนะเดือนเมษาเขาพิจารณากฎหมายอยู่เพิ่งจะได้ใช่ไหมแล้วกว่าจะได้อีก50ล้านโดสไม่รู้ชาติไหนแล้วเงื่อนไขเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเราต้องดูก่อนนะตัวสัญญาอย่าเพิ่งไปไว้ใจนะคุณชนินทร์ลุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาพูดเลยนะครับว่าอยากจะเห็นมากกว่าในตอนนี้คือรายละเอียดในสัญญาจัดซื้อไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดสที่กระทรวงสาธารณสุขอ้างว่าเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้ประชาชนไม่สามารถเชื่อคำพูดใดๆของรัฐบาลได้อีกนะฮะเพราะที่ผ่านมาเราเห็นหลายต่อหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางด้านของรองโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมากล่าวอย่างทันทีเลยคือต้องบอกพี่น้องประชาชนไทยกรุณาหลับไปสัก3เดือนรอไตรมาส4ประเทศไทยจะเริ่มรันถ้าหลับเนี่ยถ้าไม่ติดโควิดตายก็โชคดีใช่ผมว่าเราอดระหว่างที่หลับอยู่เนี่ยอดน้ำมาดิ20ล้านโดสจะฉีดใครยังไม่รู้เลยเด็กอายุ18ปีขึ้นไปต่ำกว่า18สิแล้วกลุ่มเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์และที่เดี๋ยวค่อยว่ากันบุคลากรทางการแพทย์เขาจะได้ที่ 1.5 ล้านโดสก็ยังไม่มา1อเมริกาบริจาคเท่าไหร่นะ 1.5 1.5 มา29มา29เห็นว่ากันว่ามา29 29นี้นะแต่ทีนี้บุคลากรการแพทย์ 700,000 รายเนี่ยทนไม่ไหวรับแอตต้าไปก่อนแล้วก็มีก็ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการ mRNA นะผมอ่านหมอคนหนึ่งที่เขาโพสต์มากับหมอที่จุฬาบอกจะให้ทำยังไงมันไม่มีอะไรเลยครับมันมีแต่คือฉีดซิโนแวค2เข็มมันกันอะไรไม่ได้แล้วมีแต่ชุด PPE ใช่15วันนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะแล้วมาแล้วไม่รู้จะถึงด้วยเปล่าการจัดสรรก็ไม่รู้ว่าจะมีใครแย่งไปหรือเปล่าเขาก็จำเป็นต้องฉีดแอตต้าไปก่อนคือแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวบุคลากรทางการแพทย์ฉีดแอตต้าไปแล้วเดี๋ยวไอ้700,000นี่มันก็จะลดเหลือประมาณสัก400,000-500,000ไอ้200,000หายไปไหนค่อยดูนะก็มีความจำเป็นตาดูนะกลุ่มเสี่ยงว่าจะไม่มีอภิสิทธิ์เนี่ยคนจะเสี่ยงก็บอกว่าเขาก็บอกว่าหมอพยาบาลด่านหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อาจจะได้ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไอ้ที่เหลือๆนี่จะมีการปัดไปให้พวกหน้าด่านคือหลายๆคนบอกว่าอาจจะปัดไปให้หน้าด่านแต่ว่ามันเสียงมันพ้องไทยหน้าด่านใช่ไหมแต่ว่าวันก่อนที่ TDRI เขาออกมาเขียนบทความเรื่องว่าไม่ใช่เขียนบทความตัวเลขสาธารณสุขเองนั่นแหละคือบุรีรัมย์เนี่ยเรื่องการกระจายวัคซีนที่มันบิดเบี้ยวแล้วก็บุรีรัมย์พอยคือว่าเขามีกราฟขึ้นมาโชว์เขามีกราฟิกขึ้นมาโชว์แล้วก็มันจะมีเช่นบอกว่าจังหวัดคนก็ไปถามมาดิวกรมควบคุมโรคครับ15อันดับแรกเนี่ยที่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้วัคซีนจำนวนเยอะเนี่ยนะฮะ
ขาก็จะมีการแบ่งcriteriaต่างๆเช่นว่า GDP 15อันดับแรกไหมนะฮะรายได้ท่องเที่ยว15อันดับแรกไหมหรือว่าจะเป็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อระยะสะสม15บุรีรัมย์เนี่ยไปอยู่ที่อันดับ11ซึ่งจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยบุรีรัมย์ไม่อยู่ในนี้เลยนะครับพอยต์ก็คือว่าเขาก็เลยตั้งคำถามอย่างตัวคำถามก็คือว่าการแจกวัคซีนเนี่ยในมุมมองของรายงานฉบับนั้นเขามองว่ามันยังมีความไม่เป็นธรรมอยู่คือมันมีบางมันมีข้อสงสัยตั้งคำถามก็นั่นแหละคุณหมอโสพลเนี่ยเอ็มซีสาวรอ๋อนี่เราที่กรมควบคุมโรคก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่มันได้เนี่ยเพราะว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะมีการแข่งโมโตจีพีไงเขาเลื่อนมาจากปี63มาเป็น64ผู้ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันผู้อยู่โดยรอบสนามแข่งขันอำเภอเมืองบุรีรัมย์แต่ก็ต่อมาก็มีการปรับยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนหลายครั้งปัจจุบันเน้นไปที่การฉีดให้ผู้สูงอายุกลุ่ม7กลุ่มโรคกลุ่มมีโรคประจำตัวใช่ไหมฮะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดซึ่งแปลว่าคุณหมอก็ตอบมอมแต่มันแปลว่าตอนนี้บุรีรัมย์อ่ะมันไม่ได้อยู่ในยุทธศาสตร์แล้วครับเนี่ยมันก็ควรจะได้จัดสรรปกติเหมือนจังหวัดทั่วไปครับแต่ว่าบุรีรัมย์มีกลุ่มเสี่ยงเยอะผู้สูงอายุเยอะใช่ก็ได้มากกว่าเยอะแล้วจังหวัดได้อยู่เข้าใจไหมคืออันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เดาไม่คือแผนล่าสุดผมก็เถียงผมจะบอกว่าแผนล่าสุดที่ผมดูของสบคชื่อบุรีรัมย์ก็ยังอยู่เลยฮะคุณยังจะจัดโมโตจีพีอยู่อ่ะจัดเมื่อไหร่ฮะเนี่ยตุลาเนี่ยเหรอไม่มีแล้วมั้งมีอยู่เหรอยังมีอยู่อ่ะไม่รู้ยังจะจัดอยู่เหรอแต่ถ้าจัดอยู่ผมขำมากเลยเราไม่ผมดูสบคว่าวันศุกร์เนี่ยยังมีชื่อบุรีรัมย์อยู่เลยในจังหวัดพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดแรงหนังเนี่ยที่แบบคือเป็นเป้าหมายนะมันจะมีการจัดยุทธศาสตร์แบบสับสนไปมาอย่างที่เราพูดนั่นแหละจะมีกลุ่มผู้สูงอายุโรคกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีจังหวัดพื้นที่สีแดง13จังหวัดแล้วก็จะมีจังหวัดที่เรื่องทางเศรษฐกิจเรื่องต่างๆซึ่งมันจะพ่วงประเภทระยองประเภทอะไรเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรเนี่ยแล้วก็เนี่ยกลุ่มเนี่ยพ่วงบุรีรัมย์เข้ามาด้วยพ่วงมันจะพ่วงสมุยอะไรเงี้ยใช่ป่ะสุราษฎร์สมุยอะไรพวกเนี้ยกระบี่อะไรพวกเนี้ยเรื่องที่มันเป็นแต่มีบุรีรัมย์เข้ามาด้วยแล้วก็ที่เหลือมันถึงเป็นจังหวัดทั่วไปเนี่ยคือถ้าบอกว่าจะแต่ว่าในตารางของ TDI เนี่ยเงื่อนไขของการเป็นรายได้ท่องเที่ยว15อันดับแรกที่เขาจะให้ก่อนเนี่ยบุรีรัมย์ไม่อยู่ใน15อันดับแรกไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยมันก็อาจจะต้องมีช่องนึงว่าเป็นเฉพาะมอเตอร์โจGPP ที่จะมาจัดแข่งมอเตอร์ไซค์ก็เป็นเงื่อนไขเฉพาะไปเลยถ้าอย่างนั้นก็จะทำให้บุรีรัมย์ก็จะเป็นอันดับหนึ่งไปเลยก็นะถามผิดคนไปถามคุณหมอโสภณแกไม่รู้เรื่องหรอกครับครับคือแกตอบไม่ได้แต่ว่าตารางมันชัดมากคือมันมีติ๊กต้องไปถามเสียหนูเสียดายว่าเราไม่ได้ตารางขึ้นมานะไม่มีภาพถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยจะเข้าใจเลยก็คืออย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่คือตอนนี้การจัดสรรวัคซีนนี่เป็นเรื่องที่เดือดนะครับเดือดมากอย่างเช่นที่บอกแล้วเนี่ยคือเนี่ยอสมที่ขอนแก่นประท้วงไม่ใช่ประท้วงหรอกคือโวยเนี่ยคือเป็นข่าวขึ้นมาที่น้ำพองขอนแก่นครับเขามีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงเนี่ยแล้วก็700กว่าคนครับแล้วก็มีอสม656คนมารวมตัวกันขอฉีดวัคซีนอันนี้ก็พูดยากเหมือนกันนะว่าใครถูกใครผิดคือเขาก็จะไอ้ที่ฉีดอยู่เนี่ยเขาฉีดกลุ่มเสี่ยงครับส่วนอสมเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงในแง่นี้แต่เขาบอกเขาเป็นด่านหน้าแต่เขาก็บอกเขาเป็นหน้าคือผมจะบอกว่าไอการเขียนของรัฐบาลเนี่ยคุณไปดูว่าเวลาเขาเขียนบุคลากรการแพทย์เนี่ยแล้วก็จะเขียนถัดมามันก็จะมีพวกอสม อสต อะไรพวกเนี้ยอยู่ในกลุ่มถัดมาเวลาที่เขาเขียนจะจัดลำดับนะจะลำดับบุคคลที่อยู่ในเป้าหมายมันก็จะอยู่จริงๆตำรวจทหารที่ทำงานด่านหน้าเขาก็ถือว่ากลุ่มนี้อยู่เหมือนกันเป็นอยู่กลุ่มนี้เขาก็อยู่เหมือนกันครับอะไรอย่างเงี้ยแต่กลุ่มนี้ไม่ค่อยถึงไงกว้างมันไม่ค่อยถึงทีนี้ประเด็นคือการจัดแล้วมันถึงไม่ถึงเนี่ยมันก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าคุณจัดยังไงคือคุณไปเขียนเนี่ยเวลาคุณเขียนคุณเวลาคุณอธิบายคนที่อสมเขาเขียนเห็นกลุ่มเป้าหมายเขาก็รู้สึกว่าเขาควรได้ก่อนไงเขาก็ควรได้เขาก็ควรได้จริงๆเขาก็ควรได้อะไรอย่างเงี้ยก็มันยังมีคนจำนวนมากที่ไม่อย่างเอาพูดตรงๆเลยพวกเราเงี้ยที่ไม่นับพี่ถึกนะพี่ถึกอยู่ในกลุ่มอายุและกลุ่มเสี่ยงแต่ว่ามันมีคนกรุงเทพเยอะแยะที่ได้อ่ะหรือคนต่างจังหวัดหนุ่มสาวที่ได้อ่ะที่เข้าถึงอ่ะครับทำไมอสมไม่เข้าถึงอ่ะเขาเสี่ยงกว่าเราเยอะในแง่ของการทำงานอ่ะมันก็มีการท้วงกันไปท้วงกันมาอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาของรัฐบาลในการที่คุณเนี่ยผมบอกแล้วว่าตอนนี้คุณยังแย่งกันแค่ซีโนแวคกับแอสตร้านะเดี๋ยวพอไฟเซอร์มันมาเนี่ย
มูระเบิดเถื่อเทิงนะครับใช่ไหมแต่ไฟเซอร์มันก็แต่คนที่ฉีดไปแล้วก็ไม่จำเป็นแล้วมั้งฮะคนที่ฉีดไฟเซอร์เหรอคนที่ฉีดกันไปแล้วตอนนี้ยังไงซีโนแวคสองเข็มเนี่ยแอสตราอะไรเงี้ยมันก็คงอาจจะพอแล้วต่อไปมันเข็มสองมันจะเป็นแอสตราหมดแล้วไงครับครับฮะเอ้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่มันเป็นข่าวอยู่ก็คือว่าระบบเรื่องระบบคือตัวแพทย์เองตัวพยาบาลเนี่ยเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วกับภาวะตอนนี้เนี่ยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพยาบาลดิ่งตึกเครียดป่วยโควิดล้นนะฮะพยาบาลท่านนี้เนี่ยมีลูกเพิ่งคลอดลูกออกมาได้3เดือนนะครับแล้วก็เกิดภาวะเครียดเนื่องจากว่าจะกลับบ้านเนี่ยไปหาลูกก็ไม่ได้เพราะกลัวว่าจะเอาเชื้อไปติดทางครอบครัวแล้วก็ไม่ได้เจอลูกทำให้เกิดภาวะเครียดจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตัดสินใจที่จะดิ่งตึกลงมานะฮะแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนี่เป็นข่าวหนึ่งข่าวเศร้าที่เราไม่อยากจะเห็นแต่เพราะว่าการทำงานที่เหนื่อยล้าอดหลับอดนอนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะเครียดดังกล่าวได้ขณะที่อีกข่าวหนึ่งเนี่ยจะเป็นทางด้านของแพทย์หญิงนันทการชื่นชมหรือคุณหมอเบียร์นันทการขออภัยครับซึ่งเป็นแพทย์โรคติดเชื้อซึ่งหมายความว่ารักษาทั่วไปใช่ไหมฮะอายุรแพทย์ที่แม่สอดครับครับแม่อายุรแพทย์โรคติดเชื้อคือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดพวกนี้โดยตรงในแง่ของงานที่ในแง่ของการรักษาเข้าใจไหมครับเป็นเจ้าของเพจเรื่องเล่าหมอชายแดนประกาศลาออกจากทีมควบคุมโรคขอดูแลคนไข้เพียงอย่างเดียวครับเข้าใจไหมคือคุณหมอเนี่ยเขาทำสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือการเป็นหมอที่อยู่ที่วอร์ดอ่ะที่การรักษาที่แต่รักษาคนติดโควิดเนี่ยอันที่สองคือการออกมาเป็นนักระบาดวิทยาไม่จริงๆไม่ได้แกไม่ได้เป็นหมอด้านนั้นโดยตรงแกไม่ได้เป็นนักระบาดวิทยาเข้าใจไหมเราจะเข้าใจไหมว่าเหมือนนักระบาดวิทยาเนี่ยมันเหมือนกับกรมควบคุมโรคซึ่งจะทำงานการควบคุมโรคเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยมีทำร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเช่นทำการสอบสวนโรคทำร่วมกับผู้ว่าพวกฝ่ายปกครองอันนี้คือการงานด้านการควบคุมโรคงานระบาดวิทยาครับแต่ว่าการที่เป็นหมอเนี่ยคืออยู่ในวอร์ดแล้วรักษาคือพูดง่ายมี2จ็อบอ่ะเขางานนั้นเป็นหลักแล้วก็ถูกขอตัวมาช่วยเรื่องการควบคุมโรคครับแต่ว่าที่แกลาออกเนี่ยไม่ใช่ว่าทำงานหนักนะฮะแกบอกว่าลาออกจากคุมควบคุมโรคแล้วลาออกนี่คือระบบราชการชัดๆเลยที่พูดเนี่ยนะฮะเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อหน้าที่หลักคือรักษาคนไข้โรคติดเชื้อทั้งหมดคนไข้อายุกรรมทั่วไปอยู่ชายแดนมา16ปีเป็นหมอโรคติดเชื้อมา8ปีทำงานควบคุมโรคกับงานระบาดวิทยาด้วยทั้งที่ไม่ได้เป็นหมอระบาดทำงานหนักมากเพราะโรคระบาดโรคติดต่อเยอะโควิดเข้ามาเหมือนเจอศึกทุกด้านทำงาน24ชั่วโมงออนคอมา600วันแล้วครับแพทย์หญิงนัฐการบอกว่าวันนี้ไม่มีใครสนใจฟังความเห็นเราไม่ดูหน้างานเอาแต่สั่งการเพราะฉะนั้นขอลาออกจากการเป็นหมอระบาดแบบอุปโลกปลอมๆออกมารักษาคนไข้เพียงอย่างเดียวส่วนเรื่องควบคุมโรคชายแดนและยุทธศาสตร์ต่างๆไม่ขอยุ่งเกี่ยวต่อไปเขาคงคิดว่าคงมีความคนมีความสามารถมากกว่ามาดูแลแทนครับผู้ว่าเต้นเลยผู้ว่ามารีบชี้แจงจังหวัดตากไม่เกี่ยวผู้ว่าตากบอกได้ยินชื่อเสียงหมอเบียร์ตั้งแต่ก่อนมารับตำแหน่งแล้วครับกรรมการควบคุมโรคก็ได้รับคำแนะนำประสบการณ์ของหมอเบียร์ในการรับมือการแพร่ระบาดโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน5อำเภออะไรต่างๆเนี่ยหน้าที่หลักของคุณหมอก็ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยโควิดที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็ออกมาร่วมกับทีมสอบสวนโรคเป็นหนึ่งในหัวหน้าทีม1ใน6ทีมที่ลงตรวจพื้นที่เชิงรุกเนี่ยแล้วก็ทำหน้าที่ควบคุมบัญชาการทีมสอบสวนโรคร่วมกับผอ.รพ.แม่สอดแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันมีคนติดเชื้อจำนวนมากคุณหมอเลยต้องถอยออกจะเป็นหัวหน้าทีมสอบสวนโรคแล้วจะมีรองผู้อำนวยการอีกท่านมาทำงานคุณหมอจะไปเป็นแพทย์ประจำหอผู้ป่วยอย่างเดียวทำตรงนั้นซึ่งไม่มีอะไรที่เขาพูดง่ายมีคนมาแทนแล้วไม่คุณหมอเขาด่าระบบราชการไม่เห็นเหรอเขาพูดอยู่ชัดๆว่าเอาแต่สั่งใช่ไม่แต่หมายถึงตัวผู้ไม่รู้สถานการณ์จริงพูดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมีแค่ว่าตัวผู้ว่าไม่มีอะไรก็พูดมาแบบกบเกลื่อนก็อะไรก็ธรรมดาอะไรครับคือเราจะเห็นระบบเนี่ยมีปัญหามากเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เหมือนกันเพจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่โพสต์เมื่อคืนก่อนเตียงเต็มใช่ไหมฮะคนตกใจมาแล้วไม่ใช่เตียงไม่ใช่แค่เตียงเต็มไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นคนก็หายอะไรนะคนก็หายหมายถึงว่าติดเชื้อกันคนก็ติดเชื้อบุคลากรติดเชื้อบุคลากรก็ติดเชื้อกักตัวกันไปครึ่งแล้วครับนะครับแล้วบอกว่าคือกักตัวอย่างน้อยอีก7วันก็มีถึง15คนพยาบาลในวอร์ดหลายวอร์ดใช่ไหมฮะคือตอนนี้กำลังลบละลายไปครึ่งกองร้อย
ส่วนใหญ่เป็นระดับผู้บังคับหมวดและรองผบ.แล้วก็คือหมอการสืบการในแต่ละเรารบรวนเลไปหมดไม่มีหัวหน้าแพทย์เมดในแต่ละวอร์ดคอยดูแลสัตว์ตัดสินใจสั่งการเรื่องการรักษาคนไข้ไอซียูทุกห้องเต็มหมดแล้วห้องเนกาทีฟที่จะรับผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจก็มีอยู่19เตียงก็เต็มหมดแล้วเต็มหมดผู้ป่วยวิกฤตระดับอื่นที่ต้องใช้ไฮฟลูเพื่อช่วยออกซิเจนที่มีอยู่32เตียงนี่ก็เต็มถ้าต้องการถ้ามีผู้ป่วยอาการเลวร้ายลงต้องใส่ทิวเพิ่มเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้อีกแม้จะมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพราะไม่มีห้องวิกฤตแดงเข้มรองรับใช่ไหมครับคือก็ต้องอธิบายไปโดยแบบคล้ายๆกับแบบว่ามีคนขอมาร้องขอมาอะไรที่จะขอส่งผู้ป่วยมาให้มาช่วยชีวิตเนี่ยก็ต้องอธิบายโดยการน้ำตาไปโดยว่าใช้ศักยภาพไปหมดแล้วจริงๆใช่ไหมทุกคนก็ถูกปฏิเสธใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือวิกฤตเนี่ยมันวิกฤตอยู่ระดับเกินกว่าคับขันแล้วเนี่ยเพื่อจะบอกว่าสถานการณ์โรงพยาบาลของเราระบบสาธารณสุขของเราเกินกว่าอยู่ระดับเกินคับขันแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ทำนองว่าทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็คือรวมไปถึงเรื่องเตียงเต็มแล้วบอกว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะฮะโรงพยาบาลสนามเขาประมาณ 3,000 กว่า 3,200 เนี่ยก็คือล้นแล้วล้นแล้วครับล้นแล้วแล้วก็รับอะไรไม่ได้อีกแล้วคือพูดง่ายเขาบอกว่าตอนขณะนี้ในระบบโรงพยาบาลถูกคุกคามจนถึงระดับเกือบจะล่มสลายแล้วในสัปดาห์นี้ครับแล้วก็วัคซีนอย่างที่ผมบอกเมื่อวานแจ้งแล้วว่าวัคซีนแอสตราจะหมดจะต้องปิดศูนย์รับวัคซีนที่ยิม4เนี่ยตั้งแต่วันที่24ทั้งที่มีคนลงทะเบียนจองแอสตราไว้ที่อีก 50,000 คนยังไม่รู้ว่าจะถูกลอยแพอีกนานเท่าไหร่เนี่ยขอร้องให้ผู้ปกครองที่มีอำนาจจำกัดการส่งออกแอสตราเพียงบางส่วนเพื่อเหลือให้คนไทยที่เสียภาษีเป็นเงินค่าวัคซีนได้ฉีดบ้างเพียงไม่ถึงครึ่งของกำลังการผลิตรัฐบาลก็ยังไม่มีคำตอบวัคซีนแอสตราเราจะหมดก่อนนั้นซ้ำแต่เราขอยืมจากสถานที่จะยิม4มาใช้เป็นที่ฉีดเข็มวัคซีนเข็ม2เข็มแรกบางส่วนใน2วันเนี่ยคือเขาก็บอกว่าจริงๆมันจะหมดอยู่แล้วตอนนี้ก็คือพอวันที่23นี่จบใช่ไหมฮะครับพี่ถึงก็เราเสียใจที่ต้องบอกอีกครั้งว่าโรงพยาบาลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะไม่สามารถรับผู้ป่วยโควิดจากโรงพยาบาลอื่นเข้ามาได้อีกแล้วครับเตียงเต็มแล้วทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามเหลือหนทางเดียวที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดได้ก็คือส่งผู้ป่วยใหม่เข้าโครงการ Home Isolation ซึ่งวันนี้รับผู้ป่วยเข้าไปดูแลสะสมได้เกือบ300คนแล้วครับซึ่งล่าสุดเดี๋ยววันนี้มีข่าวของคุณศิระนะครับเรียกร้องให้นำค่ายทหารเนี่ยมาเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับแล้วแถมนิดนึงเชิญครับที่บุษราคำเนี่ยครับคุณหมอเดี๋ยวคุณพลอากาศโทนายแพทย์อนุชจิตตินันประธานราชวิทยาลัยเนี่ยใช่ไหมก็เขาก็รายงานจากหมอที่บุษราคำคล้ายๆกันนะฮะยอดเตียงรวม 3,700 ICU 12เตียง ETT 8เตียง HFNC 4เตียงเต็มหมดแล้วก็ทีนี้ปัญหาตอนนี้เนี่ยมันก็คือแน่นอนรู้แล้วแหละว่าเต็มใช่ไหมฮะมันรับไม่ได้แล้วก็คือแบบคนไข้เนี่ยคือมันเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อส่งต่อเข้าใจไหมถ้ามันส่งต่อไม่ได้ตายตรงนั้นเยอะเลยครับอะไรคือมันไม่มีที่ให้ส่งต่อมันไม่มีที่ให้รีเฟอร์แล้วคือหมายถึงว่าตัวโรงพยาบาลเองเขาก็ไม่มีพื้นที่จะรับแล้วใช่ไหมมันก็ส่งต่อไปไม่ได้ที่บุษราคำเนี่ยเป็นสีเหลืองแล้วถ้าเป็นสีแดงเขาก็ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสีแดงมันสุดแล้วมันสุดแล้วมันอยู่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าไอ้เรื่องที่สนุกที่แกเล่าๆเนี่ยนะก็คือไปเปิดดูนะฮะก็คือการทำงานคือหมอเนี่ยยืมตัวไปจากที่อื่นบอกไว้ว่าให้เขาทำงานที่เดือนที่นี่ต่อในเดือนสิงหาแล้วก็ยังไม่รู้ตกลงระบบจะเอายังไงต้องรอเบื้องบนสั่งมาไม่มีการระบบการหมุนเวียนแพทย์กลุ่มอื่นมาช่วยอายุรแพทย์กลุ่มอื่นมาช่วยต้องรอคำสั่งทุกอย่างรอเสนอรอตอบรับรอใช่ไหมต้นสังกัดที่ยืมตัวเขาไปเนี่ยก็ท้วงติงเพราะว่าเขาก็มีงานหนักเหมือนกันแต่ก็ยังยืนยันว่าต้องอยู่ต่ออะไรคุณหมอเขาก็แซวเรื่องเบี้ยเลี้ยงที่พักอะไรด้วยนะแต่ลองอ่านดูแบบว่าค่าที่พักเบิกได้สำหรับส่วนค่าเดินทางตอนแรกกระทรวงแจ้งว่าวันเราไม่เกิน600บาทตามระเบียบใช่ไหมสุดท้ายได้เท่าค่าโดยสารรถประจำทางเที่ยวละ8บาทหาอันนี้เดินจากซอยจากบ้านมาหน้าปากซอยยังไม่พอเลยไม่คือเขาจ่าย8บาทได้ทำไมเขาจ่าย600บาทไม่ได้ไม่รู้อ่ะงงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยหมดปัญหามันเยอะมากไอ้เคสหนักแรงหนักนี่คือแบบแล้วแบบคือทีมแพทย์เนี่ยหมายถึงว่ามีความต้องการเพื่ออะไรไปเรื่อยๆตามความหนักโดยบุคลากรเท่าเดิม
มีความคาดหวังให้ทีมพวกเราไปเติมเต็มในงานที่จะเพิ่มขึ้นและส่วนที่ขาดเช่นทีมเมิร์ด MERT ผมไม่เข้าใจนะแต่หมายถึงว่าต้องเข้าไปดูแลคนไข้ด้านไหนที่มีปัญหาถามว่าทำยังไงได้เพราะว่าทีมนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอีกแล้วคนที่มีอยู่หมายถึงว่ามันไม่ใช่ทีมหมอเฉพาะด้านที่จะเข้าไปทำงานด้านนั้นได้แต่ว่าต้องไปทำอ่ะคือหมอทีมนี้ไม่ได้มีความสามารถที่จะทำเรื่องนั้นแต่ต้องไปทำอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหนักใจเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าการทำงานด้วยระบบราชการคือนี่ลงเหมือนกันประชุมขอความเห็นนำไปเสนอข้างบนรอข้างบนตอบเอามาเล่าให้ฟังว่าโอเคไหมแล้วก็นำกลับไปเสนอไปมารอคนมีอำนาจและมีอำนาจเหนืออำนาจขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไม่จบไม่จบ คือมันเป็นเรื่องของระบบราชการระบบมันแย่มากแต่เนี้ยครับซึ่งเชิญท่านพิสุทธิ์นั่นแหละทั้งนั้นผมมาข่าวนี้ก่อนที่ไปคุณศิระสภาพพยาบาลก็ออกมาร้องรัฐบาล7ประเด็นเพิ่มเงินช่วยเหลือชีวิตขอวัคซีนเครื่องมือป้องกันโรคระบาดหนักนะครับคือเป็นฐานะของสภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยออกแถลงการสภาพฉบับที่1ปีนี้ใจความสำคัญเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือโควิดมันระบาดหนักมากนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยขาดอุปกรณ์การป้องกันเกิดความเครียดมีความกดดันต่างๆเหล่านี้เนี่ยบั่นทอนกำลังใจพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะเรียกร้องต่อรัฐบาล7ประเด็นคือ1นะครับอยากให้แก้ไขเพิ่มเติมพรบคุ้มครองบุคลากรสาธารณสุขผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยนะครับหรือและหรือจัดตั้งกองทุนสวัสดิการบุคลากรสาธารณสุขขึ้นข้อ2เนี่ยปรับแก้ไขออกกฎระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเพิ่มความคุ้มครองจากเดิมเป็น10เท่าเช่นการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดเป็นเงิน4ล้านบาทข้อ3เนี่ยขอรัฐบาลเร่งจัดหาวัคซีน mRNA ครอบคลุมแก่พยาบาลทุกคนและเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขภายในกันยายนปีนี้นะครับผมชอบข้อ5ข้อ4บอกเพิ่มสวัสดิการค่าตอบแทนกับผู้ป่วยผู้เสียชีวิตข้อ5เพิ่มเวลาราชการทวีคูณแก่พื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุดอันนี้กฎอัยการศึกไงมันกฎอัยการศึกเข้าใจปะคือไอ้พวกทหารทั้งหลายเนี่ยเวลาที่เขาประกาศกฎอัยการศึกตรงไหนเนี่ยใช่เขาได้คุณสองราชการเขาจะได้ทหารตำรวจเขาได้เวลาทวีคูณอย่างเช่นพวกแอบไปภาคใต้อ๋อเอาชื่อไปอยู่ภาคใต้แล้วก็ได้เวลาทวีคูณอ่ะแล้วทำไมไม่เพิ่มอย่างนี้บ้างอ๋อทีนี้เขาบอกข้อห้านี่หมายถึงอย่างแค่ๆอย่างเขาบอกเฮ้ยทำไมพยาบาลทั้งหลายเนี่ยเขางานหนักมากเลยนี่คุณเหมือนเขาอยู่ในพื้นที่สนามรบอ่ะครับทำไมคุณไม่นับอายุราชการทวีคูณอ๋อโอเคอันนี้คือข้อ5ใช่อ๋อแล้วมันยิ่งกว่าออกสนามรบอีกซึ่งเวลาราชการทวีคูณหมายความว่าอะไรอัตราการจ่ายมันจะเพิ่มเบิ้ลขึ้นอย่างใช่ๆมันก็จะมีค่าตอบแทนพิเศษนี่มันคือสนามรบของหมอพยาบาลราชการซึ่งเค้าเหนื่อยจริงๆโอเคข้อ6เพิ่มความก้าวหน้าโดยขยายตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญเพิ่มจากร้อยละ100นะครับและสุดท้ายเนี่ยจัดอุปกรณ์ป้องกันชุดที่เพียงพอนะฮะก็คือชุด PPE เนี่ยทั้ง surgical gown แล้วก็ coverall นะครับแล้วก็3ชุด PAPR ชุดป้องกันเชื้อพร้อมเครื่องกรองนะครับในการสู้กับโควิดนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางสหภาพนะฮะของบุคลากรทางการแพทย์ออกมาเรียกร้องนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีกรณีคุณศิระเจนจาคะฮะคุณผู้ชมคุณศิระวันนี้มาอีกมุมนึงคุณศิระบอกว่าเรียกร้องนำค่ายทหารมาเป็นโรงพยาบาลสนามฮะเป็นการเรียกร้องสอดคล้องกับที่พี่โทนี่ออกมาเรียกร้องนะฮะแล้วก็จี้อธิบดีกรมควบคุมโรคลาออกพร้อมแอคชั่นซ้อมตายด้วยนะฮะโดยมีโรงศพเนี่ยนะฮะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยฮะแล้วคุณศิระบอกว่าที่ซ้อมเนี่ยซ้อมไว้ก่อนนะฮะเผื่อว่าจะไม่ได้ลากลัวว่าตัวเองจะติดเชื้อแล้วไปซะก่อนเดี๋ยวเรามีเสียงคุณศิระเจจานะฮะนี่เป็นอีกนี่เอาเบาๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามีเสียงไปฟังเสียงกันก่อนฮะกระทรวงสาธารณสุขมีหลายกรมมีผู้ในแพทย์จำนวนเยอะมีผู้มีความรู้ความสามารถจำนวนมากอธิบดีต่างๆท่านก็ถ้าท่านติดขัดเรื่องการครับนำเข้าวัคซีนติดขัดเรื่องยารักษาโรคท่านรับชอบปล่อยไหมไม่ไหวท่านบอกลูกพี่ท่านเลยลาออกหรือหาคนมาแทนท่านวันที่ประชุมอนุกรรมการก็ประมาณคณะอนุพันธ์คุณลุงพันธ์ท่านก็ตอบในคณะเราไม่ชัดเจนว่าวัคซีนจะได้เมื่อไหร่ยังไงหลักนะและการสั่งวัคซีนสั่งตั้งแต่เป็นปีแล้วทำไมไม่เข้ามาท่านก็ไปชี้แจงให้ชัดเจนสัญญาก็ไม่เอานำมาชี้แจงในคณะอนุจนต้องมีการแขวนและท่านบอกขึ้นในที่ประชุมว่าตอนที่สั่ง
ยังไม่เห็นวัคซีนเลยยังไม่รู้คุณภาพของวัคซีนแต่สั่งแล้วทำไมมันไม่ได้ทำไมสั่งแค่ชนิดเดียวมีอะไรผิดปกติหรือไม่ลาออกจากตำแหน่งหาผู้มีความสามารถมาทำหน้าที่แทนแล้วก็ยังมีการนี่แหละครับจัดกิจกรรมคล้ายๆเชิงสัญลักษณ์เป็นการซ้อมตายนะครับคุณศิระใช้คำนี้นะครับนี่ก็คือการให้ช่างภาพเก็บภาพนะครับการซ้อมตายก็เป็นสะท้อนปัญหาในฐานะผู้แทนประชาชนที่รับรู้รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่นะครับคุณศิระเป็นส.ส.เขตนะครับครับนี่ก็เป็นสีสันเป็นสีสันมิติใหม่ฮะเราไม่ต้องพูดเราให้ผู้ประกาศข่าวแกพูดเหมือนฝ่ายค้านเนาะพูดแทนใช่แกพูดเหมือนฝ่ายค้านในวันนี้คือจริงๆอ่ะแกควรจะไล่คุณอนุทินแหละไปไล่อะไรดีกรมควบคุมโรคแล้วจริงๆแกควรจะไล่ประยุทธ์แหละใช่ไปไล่อะไรแค่ดีกรมควบคุมโรคอธิบดีเขาจริงๆเขาอาจจะเสนออะไรไปแล้วคุณไม่รับก็ได้ครับสบคคุณไม่รับก็ได้จริงๆก็คือมันต้องอย่างที่บอกกันอะใช่ไหมอย่างที่กลุ่มแคร์คุณทักษิณเสนอคือยุบไปเถอะสบคให้กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ให้กระทรวงสุขเขาเป็นแม่งานครับนี่แม้กระทั่งคุณศิระเนี่ยยังตั้งคำถามเลยว่าเป็นเพราะอะไรต้องแทงม้าวิเศษตัวเดียวแล้วเป็นเพราะอะไรทำไมประชาชนเนี่ยคุณพูดว่าได้วัคซีนมาแล้วแล้วทำไมมันยังไม่ได้ครับและที่สำคัญคุณศิระบอกว่าเรียกร้องให้นำพื้นที่ค่ายทหารมาเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับเมื่อวานเนี่ยสนุกมากเลยนะฮะเมื่อวานเนี่ยเรื่องการเมืองเรื่องสาธารณสุขเนี่ยสนุกมากเลยนะคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยนะที่เป็นพรรคภูมิใจไทยออกมาโวยคุณอนุทินเป็นแพ้ระบาดของสบคไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนนายกแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดหาวัคซีนที่มีหมอปิยสกลเป็นประธานในอำนาจเหนือคุณอนุทินทีนี้เพื่อพังพลังประชารัฐก็ออกมาโต้ธนกรบางบุญคงชนะบอกว่าอย่าบอกคุณสุประชัยว่าทุกคนรัฐบาลมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่างกันไปทุกคนก็สำคัญวันนี้เชื่อว่าจะเข้าใจผิดกันมากกว่าอย่าโทษคนนั้นคนนี้เป็นแพ้อยู่เลยอะไรเงี้ยคือส่วนคุณพัชรินดร.พัชรินซ้ำสิริพงศ์ สส.กทม.โฆษกพรรคพลังประชารัฐบอกว่ารัฐบาลถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีและบิดเบือนความจริงจำนวนมากต้องรับแรงกดดันนั้นด้วยสติและแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ต่อไปโดยไม่กล่าวโทษกันไปมาทุกการตัดสินใจก็ผ่านคณะที่ปรึกษาผ่านครม.ร่วมตัดสินใจด้วยอยากให้หนักแน่นสุภชัยมาโต้อีกทีพูดอะไรไม่เข้าใจเลยสิ่งที่ผมแถลงกับที่เขาโต้เป็นคนละอย่างเป็นการโชว์โง่นี่คือการตอบโต้กันไปมาของคนในซีกรัฐบาลได้กันเองนะครับต่างคนต่างก็ปกป้องกันปกป้องนายแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนผิดแต่ภูมิใจไทยก็ใช้คุณสุประชัยไงคุณสุประชัยเขาไม่ได้มาโต้เองอ่ะคุณดูที่ออกมาพูดเองดีกว่าว่าที่ผ่านมาไม่มีหน้าแน่จริงเสียหนูว่าเออครับเสียหนูก็เลยว่าให้คุณสุประชัยพูดเองดีกว่าแล้วก็ทำตามข้อเรียกร้องของประชาชนนั่นแหละคือก็ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลมาไหนๆคุณก็ตนเป็นแพ้อยู่แล้วครับนี่นี่บอกว่าเนี่ยเราหมดเวลาแล้วครับที่ถึงนี่แถมนิดนึงเป็นเรื่องของสบคถ้าโฆษกพลังประชารัฐกลับไปอ่านอีกครั้งก็อย่ามาโชว์โง่ในเรื่องแบบนี้ยังใส่ซื่ออย่าทำซื่อบื้อออกมาเขาก็พูดตามสิ่งที่มันจะทำการบ้านนี่ครับคุณสุภชัยก็อ้างอิงข้อได้จริงทั้งหมดนั่นแหละครับซึ่งก็จริงซึ่งก็จริงซึ่งก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีบางแต่ไม่ถอนตัวจากรัฐบาลที่เราวิเคราะห์แต่ไม่ถอนตัวครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมช่วงหน้าเรามาดูฮะทางด้านของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาตั้งข้อสังเกตด้านงบประมาณบุคลากรกองทัพบกและก็จำนวนบุคลากรในกองทัพด้วยอยากจะให้ลดเป็นไปได้ไหมติดตามไปช่วงหน้าครับ